ล้วค่ะกับรายการอร่อยสุดขั้วค่ะแล้ววันนี้นะคะนกอยู่ที่ในเมืองภูเก็ตค่ะนัดพี่สาวคนหนึ่งเอาไว้ค่ะว่าจะมาทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้าเลยค่ะใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่สาวที่นกนัดเอาไว้นะคะนี่คือพี่ปลาค่ะเดี๋ยวว่าวันนี้พี่ปลาจะพามาทานอาหารที่ร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเพื่อนพี่นะคะชื่อดังมิเมย์ค่ะเพื่อนพี่คือมิเมย์เดี๋ยวไปรู้จักกับเพื่อนพี่เลยเนาะค่ะมิเมย์ค่ะนี่ค่ะเพื่อนพี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์นี่คือพี่เมย์เจ้าของร้านนะคะนี่คือร้านมิเมย์คาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พี่สาวของนกคนนี้ก็คือพี่ปลานะคะพามาทานอาหารเที่ยงที่นี่ก่อนอื่นถามพี่เมย์ก่อนเลยดีกว่านะคะว่าที่นี่นะคะมีอาหารประเภทไหนบ้างคะก็จะเป็นอาหารประเภทที่จานด่วนนะคะสำหรับพนักงานที่ทำงานมาที่นี่ก็จะเป็นจานด่วนคือทานแล้วก็รีบทานแล้วก็รีบไปทำงานรีบทานแล้วก็รีบไปทำงานเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างคะแบบว่าเมนูเด็ดๆเลยก็จะเป็นเมนูเด็ดก็คือจะเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาสำรองนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวผัดต้มยำแล้วก็จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือค่ะที่เมนูเด็ดที่นี่ที่ลูกค้าสั่งเยอะมากค่ะอันนี้คือเมนูเด็ดๆแล้วใช่ค่ะพี่ปาชอบทานอะไรอะคะเวลาที่นะคะก็จะทานข้าวผัดน้ำพริกปลาสำรองค่ะแต่ว่าเมนูที่พี่ชอบที่สุดก็คือยำไข่จุฑาเทพยำไข่จุฑาเทพค่ะคุณผู้ชมนี่คือเมนูเด็ดของร้านมิเมย์คาเฟ่เอาเป็นว่ายำไข่จุฑาเทพหน้าตาเป็นยังไงคะต้องอยากเห็นแล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยวต้องไปลองทำต้องไปลองทำด้วยโอเคค่ะคุณผู้ชมนะวันนี้มาที่นี่ร้านมิเมย์คาเฟ่ทั้งทีนะคะรายการอร่อยสุดขั้วของเราไปร้านไหนต้องบุกถึงในครัวค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปข้างในกันค่ะใช่เลยค่ะก็มีแม่ครัวหน้าตาน่ารักน่ารักนะคะวันนี้จะมาทำไข่จุฑาเทพยำไข่จุฑาเทพนะคะให้เราได้ทานกันค่ะเดี๋ยวแนะนำคุณป้าก่อนค่ะนี่คือคุณป้าสุนะคะแม่ครัวของร้านค่ะสวัสดีป้าสุสวัสดีค่ะวันนี้ป้าสุสุดฝีมือเลยนะคะกับยำไข่จุฑาเทพค่ะทานมากเลยอันนี้จะเป็นน้ำยำสูตรของร้านนะคะค่ะอันนี้เป็นสูตรของที่ร้านเองนะที่ร้านเองก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่คือจะเพิ่มตัวนี้นะคะค่ะก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นไข่ต่างๆนะคะก็จะมีไข่ดาวอันนี้เป็นไข่เจียวไข่เจียวนะคะไข่เจียวไข่ดาวอันนี้คือพระเอกเลยค่ะพระเอกของเมนูจุฑาเทพใช่ค่ะไข่เจียวเนี่ยนะพี่ปลาใช่ค่ะพี่ปลาชอบทานจริงๆแล้วคือชอบทานไข่เจียวมีที่มาที่ไปนะคะสำหรับเมนูใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราติดละครติดละครเทพบุตรจุฑาเทพก็เลยมานั่งคิดกันว่าเราจะมีเมนูอะไรที่เป็นจุดเด่นของร้านแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะใช่ค่ะจุฑาเทพของเรานะคะค่ะเราไม่ได้ไปถึงเทพค่ะมาที่ร้านนี้เองก็จะมียำไข่ค่ะค่ะนี่แหละค่ะที่มาที่ไปของยำไข่จุฑาเทพที่ร้านมิเมย์คาเฟ่ค่ะคุณชมแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของไข่แต่ละอย่างนะเขาจะมีไข่เข้มมีไข่เค็มอันนี้จะเป็นไข่เค็มนะคะค่ะไข่เค็มคือต้องผ่าก่อนค่ะต้องผ่าผ่าแล้วก็ไข่อันนี้เป็นไข่เลยค่ะอันนี้ไข่ต้มไข่ต้มไข่ยำมาแล้วไข่ยำมาแล้วก็ไข่เจียวชอบมากค่ะเมนูนี้ชอบมากใช่ค่ะเห็นว่าเด็ดนะเมื่อวาน2คนค่ะเขาก็เอ๊ะอะไรเนี่ยยำไข่จุฑาเทพก็บอกลองทานดูเขาก็สั่งลูกค้าก็ดีใจแบบว่าการตั้งชื่อเมนูนะคะพี่ปานก็ใช่เป็นที่น่าสนใจใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนพี่เขาชอบเป็นคนที่ชอบทานอาหารอยู่แล้วค่ะคือพี่เมย์เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วชอบทำด้วยค่ะนี่จะเป็นไข่เยี่ยมาไข่เยี่ยมาไข่เยี่ยมาค่ะ
าถ้าว่าใครจะชอบสุกหรือว่าไม่สุกเราก็สามารถจะสั่งได้สั่งได้ไหมว่าเอาแบบไหนก็แล้วแต่เลยค่ะพี่ปิ๊กพี่ปลาชอบทานแบบไหนคะถ้าเป็นพี่ก็พอดีพอดีไม่ต้องสุกมากโอเคอันนี้ก็คือลงไปค่ะหน้าตาสวยหน้าตาเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นตามด้วยไข่เจียวนะคะนี่นะคะเมนูของเรานะคะยำไข่ชาเทพไม่ห่วงนะคะไม่ทราบถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจก็สามารถทำไปทำเป็นเมนูที่บ้านได้นะคะก็เป็นก็สุขภาพค่ะใช่ค่ะแต่ในเรื่องของน้ำยำเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านแต่คุณผู้ชมก็ไปดัดแปลงเอาเองนะคะว่าน้ำยำคุณต้องการแบบไหนค่ะก็คือสามารถถามพ่อครัวพ่อบ้านได้ว่าชอบเปรี้ยวเผ็ดหวานแค่ไหนสมมติว่าถ้าหากว่าคุณแม่บ้านมีพ่อบ้านแล้วใช่ค่ะเมนูนี้ขอรับรองว่าพ่อบ้านคุณจะอร่อยจัดเดี๋ยวต้องกลับไปลองทำมาดูค่ะชมหน้าตานี่เสร็จแล้วค่ะก็ลงนี่ตกแต่งหน้าใช่ค่ะผักชีนะคะนี่ค่ะคุณป้ายกมาเลยค่ะโอเคนี่ค่ะคุณผู้ชมคะยำไข่ชุทาเทพของร้านมิเมคาเฟ่นะคะอุ้ยจานใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนรสชาติจะเป็นยังไงคะพี่ป้าพี่เมย์เดี๋ยวเราไปทานกันค่ะผลิตรายการวาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร0857877658เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือพี่เมย์เจ้าของร้านนะคะพี่ปาที่สาวสวยๆแล้วก็เป็นเพื่อนของพี่เมย์ด้วยนะคะเจ้าของร้านมิเมย์คาเฟ่ค่ะแต่ว่ามีคนพิเศษอยู่คนนึงนะคะมานั่งกับเราด้วยค่ะพี่เมย์แนะนำหน่อยคือลูกแบงค์นะคะแบงค์สวัสดีค่ะคือเป็นลูกของพี่เมย์นะคะก็เห็นเมื่อกี้ก็ช่วยจัดโต๊ะจัดอะไรด้วยนะคะเอาเป็นว่าค่ะเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะพี่เมย์บอกนะคะพี่ปาว่าเป็นเมนูแนะนำของที่ร้านซึ่งเป็นจานด่วนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นออฟฟิศสาวออฟฟิศคุณหมอออฟฟิศมาทานกันนะคะดีเทคแล้วก็ไปสนีจะก็จะอยู่ใกล้ไปสนีแล้วก็ดีเทคเอาเป็นว่าเริ่มที่จานไหนก่อนดีคะพี่เมย์คะเป็นจานนี้นะคะอันนี้จะเป็นเมนูเด่นของร้านก็คือข้าวผัดต้มยำซีฟู้ดข้าวผัดต้มยำซีฟู้ดแล้วก็จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาสำรองที่ออกขายดีมากค่ะออกเป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาสำรองทำไมถึงตั้งชื่อเมนูนี้ล่ะคะก็เพราะว่า
ป็นคนที่ชอบทานน้ำพริกน้ำพริกกะปิแล้วก็ปลาทูทอดปลาทูค่ะก็เลยมีความคิดว่าเราไม่ต้องมานั่งแยก1ถ้วยเป็นน้ำพริกแล้วก็ปลาทูเป็นปลาทูอยู่ก็เลยเอามาผัดรวมกันเป็นรวมกันค่ะแต่ก็คือสาเหตุของเขาที่ชื่อปลาสำรองก็คือปลาทูไงคะปลาทูใช่ที่สองนะคะปลาสำรองโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาเมนูนี้กันก่อนค่ะจานนี้ชื่อว่าอะไรคะข้าวผัดน้ำพริกลงเรือนะคะน้ำพริกลงเรือเมื่อกี้ก็เป็นปลาทูอันนี้น้ำพริกลงเรือก็จะมีไข่เจียวทอดชะอมค่ะมีไข่เค็มแล้วก็อันนี้เป็นไก่หวานไก่หวานนะถ้าว่าใครจะทานหมูทานอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะทำได้มากันที่เมนูนี้อันนี้เป็นอกไก่ย่างจิ้มแจ่วนะคะอันนี้ไก่ย่างจิ้มแจ่วนะคะซึ่งน้ำจิ้มแจ่วนี้ทำเองรสเด็ดค่ะรสเด็ดทำเองนะคะเดี๋ยวต้องชิมแล้วมีปากใช่ค่ะจานนี้เมื่อกี้ก็ไปทำในครัวกันแล้วใช่ค่ะเมนูเด่นค่ะยำไข่จุฬาเทพแต่ว่าแบบว่าพอเมนูนี้ปุ๊บใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอาหารเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราก็ต้องชิมเหมือนกันนะคะมาที่จานนี้ค่ะอันนี้จะเป็นยำเมี่ยงปลาทูนะคะยำเมี่ยงปลาทูรู้สึกว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นเมนูที่สาวๆชอบเนาะพี่ชายค่ะเพื่อสุขภาพด้วยเป็นยำอะไรเงี้ยคือทานแล้วไม่อ้วนไม่อ้วนก็จะมีปลามีอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะพี่ปาเอาจานที่พี่ปาบอกว่ามาแล้วเด็กสั่งประจำค่ะประจำค่ะก็นี่เลยค่ะเราหาเลยก็มาชิมจานนี้กันนะคะซึ่งแม่ครัวของเราจะจัดการเอาก้างออกเรียบร้อยแล้วเอาก้างออกเรียบร้อยแล้วก็คือแบบว่าทานได้สบายสบายทานได้เลยค่ะถ้าสาวๆมานั่งทานแล้วก้างติดคออยู่ตรงนี้ถ้าเกิดก้างติดคอก็จะเป็นเมนูต่อเลยค่ะยำไข่กินไข่ตามใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกคุณลูกค่ะแล้วเราก็จะต้องกินกับนี่ปลาทูปลาสำรองนะคะปลาทูเราไม่เองนะคะส่วนมากลูกค้าจะถามว่าเอ๊ะปลาสำรองนี่จะใช้ปลาอะไรแล้วก็ปลาทูทุกคนก็ลองอ๋อปลาสำรองนี่เกิดมา20กว่าปีแล้วจริงไม่จริงปลาสำรองเลยมันอยู่ในน้ำจืดหรือในน้ำเค็มและอย่างนะคะที่ชื่อปลาทูก็คือจะเป็นช่วงบ่าย2นะคะคือพี่เมย์ของเราจะไปเลือกปลาทูที่อร่อยที่สุดค่ะพี่ปลาใช่ค่ะใช่ค่ะต้องบ่าย2ค่ะต้องบ่าย2เท่านั้นนะคะเพราะจะเป็นร้านประจำเวลาอื่นไม่มีขายค่ะเรียบร้อยแล้วจริงค่ะเมื่อกี้พี่ปลาบอกนะคะว่าปลาเนี่ยคือเอาก้างออกหมดแล้วคิดว่าพี่ปลาพูดเล่นไม่จริงจริงค่ะทุกคนจับปลาตัดปลาให้แต่ละคนเอ๊ะก้างหายไปไหนหมดแล้วจริงจริงแล้วคือแกะออกแล้วจริงๆค่ะค่ะนี่คือเมนูที่พี่ปลาชอบทานนะเดี๋ยวน้องก็ลองทานดูว่าอร่อยไหมค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเมนูเด็ดของร้านค่ะอย่างแรกเลยนะคะลองมาชิมดูค่ะว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดแต่ถ้าหากว่าใครชอบทานแผ่นอย่างนี้ก็ทำให้ได้ค่ะก็ทำให้ได้เลยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมคะงั้นพี่ปลาใช่ค่ะอร่อยรสชาติของน้ำพริกน้ำพริกนี่คือเป็นสูตรของที่ร้านที่ร้านเองค่ะเดี๋ยวก็ไม่อ้วนด้วยนะคะปลาทูนี้จะเป็นปลาทูที่ใหม่แล้วก็สดทุกวันนะคะสั่งจากไหนอะคะจะมีเจ้าประจำที่เอามาที่เขาเอามาส่งเราแต่ว่าต้องบ่ายสองนะคะก็ต้องไปเลือกเองด้วยนี่คือสาเหตุค่ะว่าปลาทูแล้วก็น้ำแล้วก็ปลาสำรองนะคะเพราะว่าบ่ายสองจริงๆค่ะเป็นปลาทูด้วยก็คือบ่ายสองด้วยก็เลยเป็นข้าวผัดปลาสำรองอร่อยมากค่ะพี่เมย์ก็คือแบบว่าเป็นจานด่วนจริงๆแล้วก็ทานง่ายด้วยไม่ต้องมานั่งแกะก้างอยู่นะคะเพราะส่วนใหญ่ก็บริเวณรอบๆร้านก็เป็นฝั่งก็จะเป็นไปรษณีย์นะคะแล้วก็ติดกับร้านมิเมย์ก็จะเป็นศูนย์นี้แหละค่ะก็จะมีน้องๆเขามาทานเพราะว่าหาจานเดียวที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยเอาไปว่าเมนูต่อไปเลยค่ะนกกำลังเล็งอยู่ก็คือจะเป็นข้าวผัดซีฟู้ดข้าวผัดซีฟู้ดต้มยำซีฟู้ดเหรอคะเดี๋ยวให้นกขอลองชิมเมนูนี้นะคะเมนูเด็กของเนี่ยคุณผู้ชมค่ะข้าวผัดต้มยำซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดของเราก็จะมีทั้งปลาหมึกมีกุ้งใช่ไหมคะพี่เมย์ใครจะเอากุ้งเอ่ยเนี่ยตักให้ตัวเองแล้วกันนะคะ คือมีอาหารจานด่วนแล้วค่ะพี่เมย์แล้วอาหารแบบว่าเป็นอาหารเลยอ่ะคือแบบเป็นจานออกมาอย่างเช่นแค่จานเกงส้มสักถ้วยนึงหรือว่า
แกงจืดสักถ้วยนึงอะไรอย่างเงี้ยมีการรับไม่ได้ก็มีมีงานคือถ้าใครต้องการแบบนั้นแบบจัดเต็มก็ได้ได้ค่ะที่ร้านนี้ก็จะมีอาหารฝรั่งนะคะน้องๆเพราะว่าช่วงเช้าจะมีเบรคฟาสต์ของชาวต่างชาติเหมือนกันค่ะก็คือแบบครบเลยใช่ค่ะในเมนูมีสปาเกตตี้ด้วยมีทุกอย่างค่ะแล้วก็มีอาหารเจด้วยอ๋อมีอาหารเจใช่เรามีอาหารเจขายทั้งปีค่ะขายทั้งปีคือไม่ได้ขายเฉพาะในช่วงของเทศกาลกินเจขายตลอดใครจะกินวันเสาร์กินเจวันเกิดวันพระใช่ค่ะก็มาได้เหมือนอาหารที่เราออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีอาหารเจแบบเดียวกันที่เหมือนกันไอ้คือหน้าตาก็จะเหมือนกันแล้วรสชาติก็คือไม่ได้เปลี่ยนไปเลยไม่ได้เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าเราก็แค่ใช้ของที่เป็นอาหารเจอย่างพวกไก่พวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเจเหมือนเพื่อแก้การเป็นเจเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะนี่คือต้องทานก่อนเลยข้าวผัดต้มยำซีฟู้ดนะคะแซ่บค่ะอร่อยแบบแซ่บนะคะร้านนี้รับรองทำอร่อยแล้วก็แซ่บเมนูจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็จะมีพวกสมุนไพรได้กลิ่นของตะไคร้ค่ะใช่ค่ะอร่อยค่ะได้กลิ่นของตะไคร้นะคะได้กลิ่นข่าแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะใช่ค่ะแล้วรสชาติของต้มยำถ้าใครจะอยากได้เผ็ดค่ะอยากได้เปรี้ยวก็เพิ่มให้ได้ค่ะทุกท่านแต่พี่ว่ารสชาติพอดีนะคะไม่เผ็ดมากเกินไปแล้วเมนูต่อไปเรากินข้าวอีกจานหนึ่งแล้วกันนะคะค่ะก็คือจานนี้เลยค่ะข้าวผัดน้ำพริกลงเหลืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่น่าอร่อยนะคะของร้านมิเมคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะเรากินข้าวที่ป่าชอบทานกับอะไรนะคะก็เป็นไข่เค็มค่ะไข่เค็มเนาะต้องทานดูค่ะถ้าทานคู่กับผักด้วยก็น่าจะอร่อยนะคะค่ะลองดูพี่บ่าวผักไหมคะที่ไหนเอาอะไรผักถั่วคู่ทานคู่กันนะคะกินน้ำพริกก็ต้องทานคู่กับผักถ้าผัดน้ำพริกลองเหลือพี่เมย์อะไรคะบอกแล้วไข่เค็มเราไม่อ่านเราให้กินอันนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะกระแตงค่ะนี่เสิร์ฟเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของร้านเองนะค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะกับเมนูนี้ค่ะน้ำผัดน้ำพริกลองเหลือน้องก็ชอบกินไข่เค็มค่ะขอกินคู่กับไข่เค็มก็แล้วกันนะคะเอ๊ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือข้าวผัดน้ำพริกลองเรือนะคะแล้วถ้าว่าใครไม่ทานเป็นไก่ก็สามารถที่จะเป็นหมูก็ได้ค่ะอร่อยมากๆค่ะนี่คือเมนูหลักๆนะคะที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะคะเป็นจานด่วนนะคะใครที่มาแบบว่าเร่งรีบก็มาที่นี่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอถามหน่อยก็แล้วกันว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าร้านมิเมคาเฟ่คะพี่เมย์เพราะว่ามีเมนี่ก็เป็นชื่อของพี่เองพี่เองชื่อมีเมเลยเหรอคะชื่อมีเมค่ะชื่อแปลกอ่ะก็ถือว่าเป็นมีเมคาเฟ่เป็นร้านของเราเองใช่ค่ะแล้วก็สไตล์การจัดร้านเนี้ยแบบเข้ามาปุ๊บนะพี่ปาสวยมากเลยค่ะอยากทราบว่าได้ไอเดียการตกแต่งร้านนะคะสไตล์นี้มาจากไหนอะคะอันดับแรกเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านค่ะชอบแต่งบ้านแล้วก็เป็นคนที่ชอบโทนสีแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องจัดมากค่ะแล้วก็ทำไปด้วยคือเป็นคนที่ชอบอะไรที่รูปภาพเก่าๆด้วยแล้วเหมือนรูปภาพอย่างนี้นะคะจะเป็นรูปภาพตัวละครแฟนด้วยคือภาพฝรั่งที่เราเห็นอยู่ข้างป่าเนี้ยค่ะพี่เมย์เราไม่ได้ไปเอามาตามไม่ค่ะร้านขายของมือสองร้านตกแต่งภาพอะไรอย่างนี้เนาะเป็นร้านบรรพบุรุษของพี่เมย์เองเลยเหรอคะเป็นของแฟนค่ะของแฟนใช่ค่ะเพราะว่าแฟนเป็นคนเยอรมันค่ะอันนี้ก็จะเป็นปู่ย่าตายายของเขาหมดเลยแล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของแฟนด้วยสวยงามมากๆค่ะการตกแต่งร้านก็สบายเป็นห้องแอร์หรือใครต้องการแบบ outdoor นะคะก็มีให้นั่งสบายๆหรือว่าด้านไหนก็จะมีโต๊ะแบบนี้แล้วก็มีโซฟานั่งชิลๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือแบบว่าเราไฮโซมีไวไฟด้วยค่ะค่ะค่ะถ้าว่าใครจะมาก็มาได้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะมาเมนูอาหารอีกยังมีเมนูเด็ดๆอีก3จานนะที่ยังไม่ได้ลองชิมค่ะมาที่จานนี้ค่ะชื่อว่ายำเมี่ยงปลาทูค่ะยำเมี่ยงปลาทูนะคะเดี๋ยวเลือกมายำเมี่ยงปลาทูอันนี้ก็
มีส่วนผสมนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นก็จะมีปลาทูกับถั่วพลูแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆนะคะก็จะได้รสชาติของสมุนไพรด้วยแล้วก็แบบว่าน้ำยำก็สูตรเด็ดเลยใช่ไหมคะที่นี่ใช่ค่ะสูตรเด็ดของร้านลองทานค่ะอร่อยนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมคือทานแล้วอื้อหือนี่คือแบบอร่อยจริงๆเด็ดเด็ดอร่อยมากนี่จะเป็นเมนูโปรดของมิเมงเราค่ะเพราะว่าเรารักสุขภาพปวดอ้วนนะคะก็เริ่มแล้วค่ะว่าเราเริ่มจะอ้วนก็คือต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะค่ะอร่อยมากเดี๋ยวต้องกลับมาทานอีกแต่ว่าขอชิมนี่ไหมคะจานนี้เลยค่ะสุดาเทพไม่ทราบว่าน้องนกเลือกจะทานอะไรดีคะแต่ละชายใหญ่ของชายรองหรือว่าจะพี่ได้นำบุกอย่างน้องก็ต้องคุ้นชายใหญ่สิคะชายใหญ่ต้องนำไข่นี่เลยค่ะพี่ขออนุญาตนะคะนี่ค่ะสุดชายใหญ่นะคะสุดชายใหญ่โอเคเลือกดูนี่สีใช่ค่ะใช่ใหญ่ใช่ไหมต้องเป็นอย่างนี้นะคะสีเข้มมากค่ะดำยังไงขออนุญาตนะคะดำยังไงถ้าอร่อยเราก็จะทานค่ะต้องทานชายใหญ่จะต้องเป็นไข่ที่ดำแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะต่อไปพี่เมย์เจ้าทางเลยพี่เมย์เหรอคะน้องเล็กค่ะไข่เล็กใช่ไหมคะใช่เลยค่ะไข่นั่นก็ต้องเป็นไข่ต้มนะคะไข่ต้มค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะหาจุดง่ายมากนะคะไข่ต้มปลาเชื่อนะคะทุกบ้านจะต้องมีไข่ต้มค่ะคุณชายเล็กนะคะคุณค่ะไม่ใช่คุณลูกนะคะเอาคุณชายกลางหรือว่าคุณชายกลางคุณชายกลางนะคะก็จะเป็นไข่นี่เลยค่ะก็เลยอยู่ตรงกลางหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นไข่เป็นไข่ดาวไข่ดาวนะคะอยู่ตรงกลางก็คือไข่กลางของเรานี่เองนะคะค่ะค่ะโหน่าทานมากๆจริงๆแล้วเป็นคนชอบทานอยู่แล้วนะคะโดยสำหรับไข่เยอะมาก็จะชอบซื้อมายำอะไรเงี้ยค่ะพี่ปานี่คือยำไข่จุฑาเทพนะคะเดี๋ยวเรามาลองทานกันค่ะเข้าไปบุกถึงในครัวแล้วเมื่อกี้เห็นพี่ดีทำหมดแล้วนะคะถ้าว่าใครที่อยากจะลองไปทำกินเองที่บ้านก็ได้ค่ะไม่ห่วงสูตรค่ะรับรองก็อร่อยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสุขภาพจริงๆค่ะเป็นไงบ้างคะน้ำยำอร่อยน้ำยำเด็ดค่ะเด็ดมากไม่น่าเบื่อนะคะเพราะว่าเรามีช้อยให้เลือกไงคะแล้วแต่ชอบอะไรแล้วก็พี่เชื่ออย่างนะว่าเป็นเมนูที่เด็กๆเขาชอบด้วยที่บ้านค่ะยำไข่จุฑาเทพสุดยอดก็ลองอีกคำหนึ่งก็แล้วกันค่ะติดใจอร่อยมากน้ำข้าวมันจะเด็ดมากเลยมากเลยค่ะอร่อยค่ะเพราะว่าทำไม่ยากเลยนะคะไข่เนี่ยก็ทุกบ้านมีไข่อยู่แล้วใช่น้ำยำอร่อยค่ะคุณชายใหญ่อร่อยมากค่ะติดใจติดใจเลยคุณชายใหญ่ต่อมาค่ะนี่คือจานเด็ดของเราใช่ค่ะอกไก่นะคะเป็นอกไก่ค่ะเป็นอกไก่แล้วทีนี้ค่ะพี่เมย์สมมติว่าเราเอาส่วนอื่นของไก่ได้ไหมคะคือถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยมันจะไม่เป็นอกไก่อกไก่มันจะนิ่มกว่าอกไก่มันจะนิ่มกว่าไม่แข็งจะไม่แข็งเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าใช่ค่ะอกไก่ย่างจิ้มแจ่วใช่ค่ะก็ทุกที่ไก่เด็กๆก็จะมีนะคะเมนูนี้ซึ่งพี่ก็โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเมนูนี้ขายดีอกไก่เจหน้าตาก็คล้ายๆที่เด็ดก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มแจ่วเราจะอันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะทุกคนค่ะเป็นจานก็มีนะคะเป็นข้าวแข็งเป็นจานที่ขายดีเหมือนกันค่ะนะคะเรากินจุฑาเทพเสร็จปุ๋ยก็ไม่ออกเรามันแซ่บจริงกินไข่แล้วก็มากินอกไก่กินแล้วแน่นออกไหมคะแต่ว่าคิดจะทำเมนูสะใภ้ทั้ง5อยู่ค่ะโอ้โหตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำแบบไหนดีอร่อยนะคะใช่อร่อยค่ะน้ำจิ้มอร่อยอ่ะสูตรเด็กค่ะเป็นสูตรของคุณเมย์เขาค่ะอร่อยค่ะใช่ค่ะมันเป็น3รสเลยค่ะนุ่มอันนี้คืออร่อยอร่อยจริงๆอ่ะถ้าเป็นเมนูเจก็จะออกรสชาติแบบนี้เลยใช่ไหมคะพี่เมย์ใช่ค่ะอร่อยค่ะพี่ปาเป็นไงบ้างคะทุกเมนูซึ่งจริงแล้วเป็นเมนูที่พี่กินแล้วทุกเมนูทุกจานนะคะแต่ก็ยังมีที่ร้านก็ยังมีเมนูมากมายมากมายค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะพี่เมย์คะเผื่อคุณผู้ชมนะที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะทราบเมนูแนะนำของร้านก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะอาหารอยู่นะฮะจะเป็นอย่างร้านฝรั่งก็จะเป็นสปาเกตตี้เบคอนกับข้าวกรอบแบบนี้ก็มีแล้วก็จะมีเราก็มีอาหารเช้าแล้วก็จะมีสุกี้แห้งสุกี้น้ำนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวผัด
แกงเขียวหวานที่ฝรั่งชอบทานข้าวอบสับปะรดเนี่ยขายดีมากค่ะเมื่อกี้เห็นว่ามีผัดไทยด้วยผัดไทยกุ้งสดค่ะผัดไทยกุ้งสดขายดีทุกวันค่ะฝรั่งเขามาทานเยอะมากเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วใช่ค่ะผัดไทยต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นชื่อฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นเมนูใหม่ด้วยค่ะผัดไทยเส้นกรอบค่ะนะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกับร้านมิเมคาเฟ่นะคะบรรยากาศก็สบายๆแล้วก็เมนูก็หลากหลายอย่างที่พี่เมย์นะคะแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะไม่แพงใช่ค่ะเห็นในเมนูแล้วไม่แพงจริงๆนะคะเอาเป็นว่าค่ะเดี๋ยวให้พี่เมย์นะคะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะกับรายการอร่อยสุดขั้วของเราค่ะว่าใครที่อยากจะมาชิมมาลิ้มลองความอร่อยนะคะของร้านมิเมคาเฟ่ค่ะบอกที่ตั้งนะคะแล้วก็เปิดปิดวันไหนเวลาเท่าไหร่นะคะบอกได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เราเปิดทุกวันนะคะทุกวันเปิดตั้งแต่9โมงเช้าปิด3ทุ่มนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากถ้าจะมาที่ไม่ยากเลยค่ะติดกับศูนย์ดีเทคติดกับศูนย์ดีเทคในเมืองนะคะค่ะก็อยู่ใกล้ๆกับไปรษณีย์นี่เองค่ะคุณผู้ชมคะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะเผื่อแบบว่าจะจับโจเมนูก่อนอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าขับรถมาเนาะบางทีแบบว่าในเมืองรถก็ติดนะคะสั่งเมนูก่อนเลยค่ะคุณเมย์อยากจะทานเมนูนี้เราได้ทำไว้ก่อนค่ะค่ะโทรมาได้นะคะ082-414-2732ค่ะค่ะแล้วก็นี่คืออาหารหลากหลายนะคะของที่นี่แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อกี้พี่เมย์ยังไม่ได้บอกเลยว่าที่นี่มีกาแฟเด็ดๆนะคะแล้วก็มีขนมเค้กเด็ดๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ค่ะมาที่เดียวนะคะครบครันค่ะทั้งอาหารคาวหวานนะคะพี่ปลามีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะว่าให้ลองมาชิมดูได้นะคะร้านเกลือนปลาเองค่ะรับรองว่าอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงเลยค่ะผลิตรายการวาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร085-787-7658ซึ่งขนมเค้กที่อยู่ตรงหน้าของเราแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะพี่ปาเพราะว่าเค้กแต่ละชนิดนะคะที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือแบบว่าทำเองเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพี่เมย์แนะนำกันดีกว่าค่ะเริ่มจากเค้กค่ะว่ามีอะไรบ้างคะวันนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำนะครับนี่ก็จะเป็นดิปโลเมตนะคะค่ะอันนี้คือเป็นแบบไหนคะวานิลาหรือว่าเป็นอะไรจะเป็นวานิลาวานิลานะคะก็น่าจะเป็นซอสวานิลาราดแล้วก็ช็อกโกแลตอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มค่ะนะคะก็จะเป็นบลูเบอรี่ค่ะแล้วก็เทียมมิสค่ะอันนี้เป็นของโปรดของใครเอ่ยของค่ะอันนี้ของโปรดของพี่ตลาดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็จะมีหลากหลายด้วยใช่ไหมมีหลากหลายเช่นวันนี้ก็จะมีฝั่งนู้นก็จะเป็นชาเขียวปานี่จะเป็นเมนูเด็ดเมนูเด็ดนะคะค่ะเพราะเราก็ว่าเราใช้ยอดชามมัชะค่ะอืมมันจะเป็นน้ำสตรอเบอรี่ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นเนี่ยเราใช้สตรอเบอรี่เป็นลูกเลยเป็นลูกเลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้าว่าเป็นผลไม้ชนิดอื่นก็มีกีวีค่ะมีส้มแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นมอคค่าปั่นมอคค่าปั่นนะคะแล้วก็ของโปรดของคุณปาค่ะคืออะไรคะคา
าปูชิโน่คาปูชิโน่แต่วันนี้ในคาปูชิโน่จะมีความพิเศษอย่างนึงก็คือจะใส่กลิ่นของเนสเซลล่าลองดูสิคะมีกลิ่นไหมคะใช่ค่ะจะหอมกลมกล่อมแล้วก็น่าทานมากค่ะจะหอมค่ะของเนสเซลล่าฮะงั้นว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยนะคะรสชาติของเคจะเป็นยังไงบ้างคะเริ่มจากอันนี้กันเลยนะคะอะไรค่ะดิปโลเมดดิปโลเมดค่ะตัวนี้จะเป็นครีมอร่อยมากค่ะตัวนี้แต่มันจะมันตัวนี้จะแข็งนิดนึงข้างบนมันจะแข็งค่ะข้างบนจะแป้งมันจะกรอบค่ะทานแป้งนิดนึงนี่ว่าค่ะครีมอร่อยค่ะอร่อยหวานหวานครีมแล้วก็ได้รสชาติของวานิลาด้วยคือถ้าหากว่าสาวๆคนไหนที่ชอบครีมใช่ค่ะรสชาติหวานๆก็ต้องเป็นตัวนี้คือนุ่มลิ้นมากนะคะใช่ค่ะแล้วก็คือขอแนะนำนะคะว่าที่นี่ค่ะเค้กของร้านนิเมะค่ะจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะคอมเมดี้ครับน้ำตาลนะคะมันจะเป็นน้ำตาลเนี่ยเป็นว่าอร่อยใช่ค่ะรสชาติค่ะแต่คือหวานเนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ต้องใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้แป้งมันจะกรอบนะคะอร่อยมากปกติทั่วไปเค้กทั่วไปคือจะหวานมากๆเลยหวานจนเลี่ยนเลยค่ะนี่คือซึ่งถ้าเค้กเนี่ยว่าหวานเกินไปเนี่ยแต่สมมติเรากินช็อกโกแลตหน้านิ่มเนี่ยถ้ามันหวานเกินใช่ไหมครับมันทำให้เราเนี่ยอิ่มเร็วด้วยถ้าเราว่าไม่ต้องหวานมากเนี่ยอันนี้ก็คือจะกินเพลินใช่ค่ะเพราะมันแล้วก็อย่างมันก็ไม่อ้วนด้วยนะคะจริงช็อกโกแลตที่เราใช้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตแท้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางร้านทำเองด้วยทำเองด้วยค่ะอร่อยจริงๆค่ะสำหรับชิ้นแรกของเราเดี๋ยวเรามาทานอีกชิ้นหนึ่งดีกว่าค่ะอะไรดีคะอันนี้เป็นบลูบลีชีสเค้กค่ะอันนี้ก็จะออกรสชาติแบบว่าเปรี้ยวๆค่ะดีมากของทางร้านลองชิมดูค่ะเชิญเลยค่ะดีมากค่ะมีรสชาติเปรี้ยวของบลูบลีทานถ้าใครชอบเปรี้ยวก็คือทานค่ะแล้วก็บลูบลีไม่หวานนะคะไม่หวานจริงมีเชียงเค้กแล้วก็อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าก็เป็นเค้กคือแบบจริงๆเนี่ยก็คือแบบละลายในปากใช่ค่ะถ้าว่าละลายในปากอ่ะได้กินบลูเบอร์รี่แล้วก็แบบว่าแป้งละลายไปเลยคือไม่ได้เป็นเนื้อแป้งแข็งๆนะคะอร่อยจริงๆค่ะอีกสักคำหนึ่งนะคะมีมะขามชาดีนะคะจะเค้กที่นี่จะไม่หวานมากนะคะแล้วก็คือถ้าใช้ใช่ค่ะชอบทานต้องมาที่นี่ค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะไม่อ้วนค่ะเค้กที่นี่แปลว่าจานต่อไปดีกว่าค่ะพี่ปานี่ไหมคะของปูของพี่ปาค่ะราคาดูค่ะได้ค่ะจะรู้ว่ามันนิ่มแล้วก็ลื่นละลายจริงๆค่ะเข้าไปกดเห็นไหมคะอร่อยมากอร่อยค่ะพี่สุดยอดมากนะคะขออนุญาตค่ะต้องให้พี่ปลาใช่ค่ะต้องให้พี่ปลาอ๋อก็คือว่ามันเป็นชั้นอย่างนี้ใช่คือมีอะไรบ้างคะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมันก็จะเป็นครีมชั้นแรกจะเป็นครีมครับชั้นสองเป็นกระตัดด้วยผงกาแฟครับผงกาแฟคล้ายเพราะได้กลิ่นของกาแฟใช่ค่ะแล้วข้างล่างจะเป็นผสมกาแฟไม่ไหวแล้วนะคะลองดูนะคะเราจะจ้วงใส่ข้างบนไม่ได้ใช่ค่ะข้างล่างข้างล่างด้วยอันนี้คือสามชั้นแล้วนะคะใช่ค่ะไงคะทานเค้กได้เหรอคะที่จินตนาการด้วยค่ะได้ทั้งครีมทั้งขนมปังใช่ค่ะแล้วก็กาแฟนิ่มแล้วก็ลื่นใช่ค่ะน้ำเขียวอ่ะใช่พี่ปาเราใหญ่ใหญ่เลยค่ะไปทานกันต่อเขาเนาะเจ้าของร้านนั่งยิ้มเลยทีเดียวเชียวทานบ่อยค่ะไก่เดนเนซิ่งมากๆค่ะโอเคอร่อยของโปรดจริงๆค่ะอันนี้คือเป็นของโปรดของพี่ปาเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบรสชาติแบบไหนคะส่วนมากเขาก็จะชอบแบบเค้กที่แบบนิ่มแล้วก็ลื่นแล้วก็ไม่แข็งแล้วก็ไม่หวานมากขายดีของร้านเป็นบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่เราจะไม่หวานเพราะว่าที่จะหวานแล้วก็บางที่เนี่ยเขาจะใช้แป้งเยอะแต่เขาจะเป็นชีสเป็นชีสเยอะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะตัดสินกันนะคะว่าอันนี้ที่สุดท้ายเลยค่ะเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มก่อนรับประทานเนี่ยระวังก่อนนะครับว่าเนี่ยมันจะเป็นผงมันจะเป็นผงช็อกโกแลตโรยถ้าว่าเราหายใจก็ไปแรงๆอาจจะไม่เราสำลักได้ใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะตัวนี้จะเป็นรสชาติของช็อกโกแลตแท้ซึ่งจะมีความขมนิดนึงขมนิดนึงอ่ะเพราะว่าเพราะเราจะไม่หวานเนี่ยมันจะได้หวานน้ำของช็อกโกแลตแท้ใช่ค่ะเพราะถ้าเป็นช็อกโกแลตแท้เนี่ยเออพี่หยุดหายใจไปเลยนะเมื่อสักครู่อร่อยค่ะหายใจใช่ไหมคะเป็นอร่อยค่ะค่ะเป็นไงคะพี่ปาสุดยอดค่ะสุดยอดเอาเป็นว่าชีสพี่ปาชอบที่สุดคือตัวนี้ค่ะที่ทั้งสุดนะคะแต่ว่าชอบ
จริงๆแล้วพี่ก็ชอบทุกตัวนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบตัวนี้มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาถ้าเป็นนกนะคะถ้ามาคราวหน้าน้องจะสั่งตานี้เพราะเราชอบอะไรที่แบบมันนิ่มๆคือมันกลมๆอร่อยค่ะตัวนี้น้องชอบมันก็แป้งมันจะกรอบด้วยใช่ค่ะอันนี้คือแบบมีทุกอย่างในตัวหวานมันฉันคือเธอก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหวานมันฉันคือเธอใช่ค่ะทานแล้วบอกว่าอร่อยค่ะค่ะค่ะแล้วก็นี่ก็คือเครื่องดื่มต่างๆนะคะของที่ร้านค่ะจะเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นหรือว่าจะเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะผลไม้ปั่นมีทุกอย่างใช่ค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะวันนี้รายการอร่อยสุดขั้วของเรานะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะที่ได้เข้ามาเที่ยวในเมืองแล้วก็นัดเจอกับพี่สาวคนสวยคนนี้นะคะพามาทานอาหารที่ร้านมิเมคาเฟ่นะคะเป็นร้านของพี่เมย์ค่ะซึ่งอร่อยมากๆทั้งอาหารตั้งแต่อาหารเช้าก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงนะคะสำหรับสาวๆหนุ่มๆออฟฟิศนะคะที่จะมาทานก็จะมีทั้งอาหารจานเดียวหรือว่าตามสั่งอะไรก็เราก็มีทุกอย่างรวมถึงเค้กเมื่อสักครู่นี้ที่เราทานไปค่ะแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเพราะฉะนั้นแวะเวียนมาได้นะคะคุณผู้ชมและอย่าลืมติชมรายการนะคะเข้าไปที่ facebook.com/dccabletv ค่ะวันนี้นกนะคะพี่ปลาแล้วก็พี่เมย์รวมไปถึงคุณน้องเราทั้ง4คนต้องลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการอร่อยสุดขั้ววันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็ที่ร้านเรานะคะก็ยังจัดงานเลี้ยงด้วยค่ะเพียงแค่คุณโทรมาแล้วก็ทางเราก็จะจัดให้นะคะอย่างเช่นงานวันเกิดงานประชุมหรือว่างานเลี้ยงรุ่นต่างๆที่ร้านเราก็มีบริการด้วยค่ะค่ะถ้าว่าใครสนใจนะคะก็โทรมาได้นะคะตามเบอร์โทรที่พี่เมย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะWe'll be right back.